ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรีและจัดตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ EOC เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำครับบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุม4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดจันทบุรีประจำปี2555โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทางเศรษฐกิจของอำเภอเมืองจันทบุรีทั้ง7แห่งร่วมการประชุมเนื่องมาจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและดินโคลนถล่มที่รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแกมีที่จะพาดผ่านเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาและเข้าสู่จังหวัดสระแก้วต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีจนอาจมีฝนตกหนักกระจายหลายพื้นที่แต่เนื่องจากในขณะนี้พายุแกมีได้อ่อนกำลังลงมากและกำลังจะผ่านจังหวัดจันทบุรีไปจึงได้วางแผนจัดตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรีและจัดตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ Emergency Operation Center หรือ EOC เพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดความรุนแรงของภัยธรรมชาติในระดับ3ถึง4พร้อมจัดตั้งคณะทำงานทั้งฝ่ายต่างๆอาทิฝ่ายอำนวยการฝ่ายแจ้งเตือนภัยฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารฝ่ายรับบริจาคฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายฟื้นฟูบูรณะและศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อวางแผนรับสถานการณ์น้ำหากมีพายุลูกใหม่เข้าสู่จังหวัดจันทบุรีพร้อมกันนี้ได้ประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบุรีทั้ง4สถานีวัดระดับน้ำได้แก่สะพานกระทิงอำเภอเขาคิจกูฏวันนี้วัดได้ 3.30 เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต 3.70 เมตรฝ่ายท่าละม้าวัดได้ 4.50 เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต 3.5 เมตรฝ่ายยางจันทบุรีวัดได้ 2.9 เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต 2.60 เมตรและที่สะพานวัดจันทนารามวัดได้ 1.10 เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต 2.35 เมตรนอกจากนั้นได้ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมชี้แจงถึงแผนการตั้งรับน้ำในแต่ละท้องถิ่นพร้อมวิเคราะห์ลักษณะอากาศในการประเมินสถานการณ์ควบคู่กันครับคือจริงๆมาตรการในการวางแผนนะครับเพื่อรับมือพายุเกมี่เนี่ยทางจังหวัดเรานะครับโดยท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้ประชุมซักซ้อมกันมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเรานึกว่าเราจะได้ดำเนินการจริงแต่ปรากฏว่าทางพายุเกมี่ก็ได้เปลี่ยนทิศทางแล้วก็ได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศไปแล้วมั่งตอนนี้นะครับมันทำให้ปัญหาของจังหวัดจันทบุรีเราในเรื่องของอุทกภัยจากพายุเกมี่นี้ไม่ประสบปัญหานะครับอย่างที่เราคาดจะเป็นฉะนั้นตอนแรกการประชุมวันนี้เราเพื่อจะเป็นการเตรียมการครั้งสุดท้ายแล้วก็ดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้ในทุกๆเรื่องนะครับก็เลยเป็นการมาซักซ้อมกันเฉยๆว่าที่เตรียมการไว้ได้เตรียมการอย่างที่บอกกันไว้หรือเปล่าแล้วก็ณวันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งจากการประชุมทั้งหมดก็คิดว่าทุกอย่างได้ทุกส่วนราชการนะครับทางอำเภอทางองค์กรท้องถิ่นส่วนราชการต่างๆได้ทำตามแผนที่วางเอาไว้เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือนะครับแต่ก็ได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัญหาในการร่องน้ำนะครับของทางชนประทานตอนนี้วันนี้เราก็คุยกันแล้วว่าจะอยู่ในสภาพปกติแล้วนะครับเราจะไม่เร่งร่องน้ำออกไปนะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกนี้ก็ไม่ได้มีจำนวนมากอย่างที่คิดนะครับเราก็จะร่องน้ำเป็นปกติก็คือจะพยายามดึงน้ำไว้เพื่อช่วยเกษตรกรในหน้าแรงของเราต่อไปนะครับช่วงนี้มันปลายฝนแล้วนะครับเราอยากจะเก็บน้ำไว้เยอะระดับน้ำในแม่น้ำจันทร์ตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตนะครับ2เมตรเศษๆแล้วก็ตัวน้ำฝนเองก็ค่อนข้างจะตกน้อยนะครับน้อยกว่าที่คาดไว้เราเตรียมการมาหลายวันเพื่อจะรองรับเรื่องพายุเกมี่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่สอยดาวเมื่อวานที่ตกหนักที่สุดก็คือ24มิลนอกนั้นก็ตกประมาณ 2-3 มิล5มิลอะไรพวกนี้ฮะเฉลี่ยแล้วของทั้งจังหวัดรวมกันเนี่ย 9.9 มิลซึ่งไม่มีผลอะไรครับเท่าที่ฟังจากท่านอุตุจังหวัดนะครับบอกว่าพายุตัวใหม่ที่ขึ้นคือพัพพิลุนเนี่ยจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็น่าจะโดนหย่อมไฮเนี่ยความกดไฮแล้วก็ดันออกไปอยู่แถวไต้หวันไม่น่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยครับ